ัมพันธ์สักการะนะครับสำหรับราชรถคันนี้นะครับถือว่าเป็นประติมากรรมหรือศิลปะล้านนานะครับโดยช่างแกะสลักให้เป็นพญานาคเป็นจุดเด่นของราชรถคันนี้ครับและนอกจากนี้ยังมีตัวสัตว์ในพระพุทธศาสนาอื่นๆนะครับที่ประกอบไปด้วยการแกะสลักไม้สักทองท่อนเดียวนะครับซึ่งไม้สักทองนั้นถือว่าเป็นผลผลิตนะครับที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่นั่นเองครับถือว่าราชรถคันนี้นะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าโดยตัวไม้สักทองนะครับขนาดใหญ่ถึง2ท่อนนะครับทำให้มีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับในลำดับต่อไปนะครับราชรถที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่มณฑลพิธีในขณะนี้นะครับจะเป็นราชรถศิลปะเชียงรายครับต้องถือว่าราชรถศิลปะเชียงรายนั้นจะดูแปลกตาครับเพราะสร้างสรรค์บนศิลปะจากงานดุลและสลักลายโลหะนะครับซึ่งราชรถคันนี้นะครับสร้างโดยสลาพรหมาอินยาสีครับศิลปินจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับซึ่งราชรถคันนี้นะครับจะได้เรียนเชิญท่านธนงดอนชัยนะครับเป็นผู้วางผ่านสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับสำหรับราชรถคันนี้นะครับจะปฏิสถานพระพุทธรูปเชตุพนมมงคลรักนะครับจากวัดเชตุพนนะครับมีหน้าตักกว้างถึง15นิ้วและสูงถึง30นิ้วนะครับซึ่งราชรถคันนี้ครับอย่างที่ได้นำเรียนแขกผู้เมตตาทุกท่านครับราชรถคันนี้ใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านงานดุลและสลักลายจากฝีมือของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งราชรถคันนี้จะเป็นรูปปราสาทแปดเหลี่ยมโดยมีแรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงเปิดสามโลกซึ่งงานช่างและงานศิลปะได้รับอิทธิพลผสมผสานมาจากพม่าไทยใหญ่ไทยลือและไทยเขินครับถือว่าเป็นราชรถที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับและก็มีความสวยสดงดงามจากการดุลโลหะด้วยครับนะครับสำหรับราชรถนะครับอันต่อมาที่กำลังจะเคลื่อนผ่านมณฑลพิธีในขณะนี้ครับคือราชรถศิลปะอย่างเชียงใหม่ครับซึ่งราชรถคันนี้ครับประดิษฐานพระพุทธรูปปวาริตชุติการนะครับจากวัดดอยพระบาทครับสำหรับราชรถคันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครเชียงรายท่านสมศักดิ์เวียงวสนเป็นผู้วางผ่านสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับสำหรับราชรถศิลปะเชียงใหม่คันนี้นะครับมีเส้นและลวดลายอ่อนช้อยจากการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยโหสิทธิพิพัฒน์นะครับศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายราชรถคันนี้มีลวดลายลงลักปิดทองอย่างล้านนารูปเทวดาพนมกรครับได้รับอิทธิพลมาจากรูปปั้นที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นราชรถคันนี้จะเป็นราชรถที่เปราะบางเป็นพิเศษเพราะมีเส้นสายที่อ่อนหวานเมื่อนำมาแกะสลัก